ขยับจากเครื่องดนตรีชิ้นเล็กอย่างอูคูเลเล่มาเป็นกีตาร์อะคูสติกเครื่องดนตรีคู่ใจชิ้นใหม่ที่ฝึกฝนมาได้ปีกว่ายากขึ้นกว่าเดิมแต่ไม่เกินความสามารถของเวทกาวัชรรัตน์หรือซิดนีย์ตัวแทนชาวไทยที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเวทีเอเชียสก็อตชาเลนจ์เมื่อ2ปีที่แล้วหลังสร้างชื่อในเวทีระดับนานาชาติวันนี้ในวัย14ปีนักดนตรีสาวมีเป้าหมายใหม่เตรียมศึกษาต่อสาขาดนตรีแจ๊สที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลในระดับเตรียมอุดมดนตรีเพื่อการเป็นนักดนตรีระดับโลกที่ต้องรู้จริงทั้งเรื่องทฤษฎีและการปฏิบัติทุกวันนี้ซ้อมหนักไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงพอไปฟังแจ๊สอะเราชอบนี่แบบมีนักร้องที่ร้องแบบพอเล่นแบบว่าเล่นสำเนียงดีๆหรือว่าร้องสำเนียงอังกฤษแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบมันหน้ามันหลงอ่ะเราฟังได้เรื่อยๆเลยก็ musician world class ใช่ค่ะนั่นคือความฝันที่เราตั้งไว้ตั้งแต่เด็กๆเราอยากไปทัวร์รอบโลกอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบว่าตั้งใจมากๆนะที่จะต้องเล่นแบบว่าให้คนมามองเราประมาทว่าอูคูเลเล่เป็นเพียงของเล่นทำให้นักดนตรีรุ่นเยาว์ทุ่มเทพิสูจน์ฝีมือด้วยเอกลักษณ์การเล่นแบบฟิงเกอร์สไตล์มอบความสุขให้คนฟังโดยไม่ต้องมีเนื้อร้องยอมรับว่าเรื่องพลังใจสำคัญที่สุดโดยเฉพาะนักดนตรีอายุน้อยที่ยังต้องฝึกควบคุมอารมณ์เลือกเปลี่ยนพลังลบเป็นแรงผลักดันหนึ่งในทักษะที่ต้องทำให้ได้ยังรวมถึงการร้องที่เดิมทีไม่มั่นใจในเสียงตัวเองจนได้หนึ่งณรงค์วิทย์เป็นครูสอนและปานจนได้ร้องเพลงประกอบละครได้คำสอนจากคนดนตรีรุ่นพี่ว่าหากอยากเป็นนักดนตรีตัวจริงต้องทำให้ได้รอบด้านนักดนตรีมันนักดนตรีมันต้องทำได้หลายอย่างไม่ใช่แค่ว่าแค่ร้องเพลงแล้วเล่นแล้วเล่นได้ทุกเพลงมันไม่ได้เรียกว่าแบบมันไม่ได้เรียกว่าเก่งมากอะมันต้องทำได้คือแบบว่าอยู่ดีมีคนเชิญขึ้นไปก็ต้องเล่นได้เลยแค่บอกคีย์มาว่าคีย์นี้ก็ขึ้นไปแล้วก็ต้องเล่นมันต้องพยายามอะค่ะที่พยายามเล่นแล้วบอกว่าถ้ามองง่ายๆนะคะถ้ามางานอีเวนต์อย่างเงี้ยอยู่ดีแล้วก็ไปบอกเขาว่าหนูเล่นเพลงนี้ไม่ได้คิดง่ายเลยว่าเขาจะจ้างเราต่อป่ะเขาจะเอาเราต่อหรือเปล่าถ้าเรายังอยากที่จะยืนอยู่วงการเนี้ยเราก็ต้องทำอายุยังน้อยแต่คิวงานแน่นไม่แพ้ศิลปินรุ่นพี่นอกจากอีเวนต์เล่นดนตรีสดในไทยปลายปีนี้ยังได้รับการทาบทามร่วมเทศกาลดนตรีในต่างประเทศเปิดรับทุกโอกาสที่เข้ามาให้เป็นประสบการณ์ที่ศิลปินหน้าใสพร้อมทุ่มเทสุดตัวค่ะ